เดินคนเดินขายนี่เดินก่อนวิวดีเนาะเช้าๆเนาะมันมีน้ำค้างเลยเสียงท่าแบบนี้อยู่ใกล้ใกล้เลยเห็นเลยโอ้โหวิวธรรมชาติสวยมากเขาไม่รู้กดหูทำเลเขานี่สุดยอดสถานที่อะไรคะอาจารย์เนี่ยนี่ค่ะพี่ดานันเป็นวัดประชีตะวันที่ค่ะโอ้วัดประชีตะวันวัดเราจำได้วัดประชีตะวันที่ท่านจำที่ท่านจำที่ยินทกะตั้งให้ตั้งจังหวัดนี้กว้างใหญ่แล้วปัจจุบันมันเหลืออยู่80ไร่ท่านอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่นานที่สุดไหมคะอาจารย์อยู่ที่เจดีย์นานที่สุด19พรรษา9พรรษาแล้วก็ไปอยู่ที่วัดสาราณิพนธ์รวมแล้วก็25พรรษาที่อยู่สาวัตถีเป็นที่จำพรรษานานที่สุดที่นี่ที่นี่ใช่เป็นที่จำพรรษาเดี๋ยวเราค่อยเดินลงมาจะปราบดูจีเนคยอดพูดสุนีพูดสุนียี่คุณจะน่ากล่าวตัวนั่งขยักกันที่มุกจะบอก